วันนี้คุณยายพาทำน้ำพริกปลากระป๋องรสชาติจัดจ้านกินกับผักสดแอมกับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยมากเริ่มแรกเราก็สไลด์หอมกระเทียมให้เป็นชิ้นบางๆก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนำหอมกระเทียมไปผัดกับน้ำมันให้หอมก่อนตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็เทหอมกระเทียมลงไปเลยค่ะผัดจนหอมกระเทียมมีกลิ่นหอมนี่เป็นการกินน้ำพริกปลากระป๋องของปุ้ยครั้งแรกเลยนะคะไม่คิดเลยว่าจะได้รสชาติอร่อยขนาดนี้เติมปลากระป๋องลงไปค่ะปุ้ยใช้ปลากระป๋องทั้งหมด2กระป๋องนะคะใส่ทั้งเนื้อทั้งน้ำเลยค่ะสีสันน่ากินมากเติมพริกป่นคั่วลงไป2ช้อนค่ะเผ็ดตามชอบได้เลยนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลา1ช้อนผงชูรสนิดหน่อยเติมพริกสดหรือว่าพริกโดดก็ได้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเสิร์ฟคู่กับผักสดคลุกข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวสัก1จานเข้ากันมากถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ